การบีบมะนาวซึ่งมีสมบัติเป็นกรดลงบนเนื้อหมูจะทำให้ลักษณะของเนื้อหมูเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากโครงสร้างโปรตีนในเนื้อหมูเปลี่ยนไปซึ่งเป็นการแปลงสภาพโปรตีนวิธีหนึ่ง